วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวอลเล่มาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับผมในวันนี้มาติดตามผลงานของน้องๆทีมเยาวชนทีมชาติไทยนะครับทีมเอสโคลานะฮะในการแข่งขันวอลเลย์บอล PBL Invitational 2024นะครับผมก็วันนี้เป็นเกมในวันสุดท้ายของการแข่งขันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้น้องๆทีมชาติไทยของเราได้ลงสนามแข่งขันเนาะหลังจากที่เราก็รอลุ้นผลว่าเราจะได้เล่นในนัดสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศหรือว่ารอบชิงอันดับที่3หรือเปล่าซึ่งผลงานของเราเนี่ยในรอบแรกเราชนะ1แพ้3นะครับผมจบในอันดับที่4ของรายการนะครับซึ่งก็เลยทำให้ทีมไทยของเราได้มาชิงอันดับที่3นะครับโดยคู่แข่งของเราเนี่ยในรอบชิงอันดับที่3นั่นคือทางด้านของคุราชิกิอัปเลสนะครับสโมสรในวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น2นะฮะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะเป็นวีลีกเนาะของทางญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเราเจอเขามาในนัดเปิดสนามนัดแรกในวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับทีมไทยของเราก็เล่นได้ค่อนข้างโอเคนิดนึงนะครับเราแพ้ไป1ต่อ3เซตในเกมนั้นนะครับเราได้เซตมานะก็กลับมาเจอกันในรอบนี้นะครับทางทีมงานผู้สอนของไทยก็ถือว่าจัดตัวผู้เล่นที่เราทำผลงานที่ดีในแมตช์ล่าสุดของเรานะครับในการเจอกับทางด้านของฟาร์มเฟดฟ็อกซี่นะก็ถือว่ามีการสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันหลายคนเลยนะครับผมมือเซตก็เปลี่ยนมาใช้ทางด้านของปันทิตาขณะที่บีหลังก็เป็นทางด้านของณัฐวันนะครับเบอร์9ส่วนหัวสาวก็เป็นธัญพรนะครับคู่กับทางด้านของวริศรานะครับบอลเลยก็เป็นสสิธรจับคู่กับณัฐธิกานะครับดิโบโรก็เป็นทางด้านของนิชากรจับคู่กับทางกัญญรัตน์นะครับก็เป็น6คนแรกที่ทางทีมก็ใช้ผู้เล่นชุดนี้ลงสนามไปก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเซตที่1เนี่ยนะทีมไทยเราก็ยังคงออกตัวได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะผมก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรเนาะเด็กๆของเราลงสนามไปปุ๊บต้นเกมเนี่ยเราเล่นได้ไม่ค่อยดีมากนะครับเจอคู่แข่งที่เขามีความแน่นอนในเกมค่อนข้างดีกว่านะครับแล้วก็ถือว่าช่วงต้นเกมอาจจะประคองตัวยังไม่ค่อยได้นะฮะยังตั้งเกมไม่ค่อยได้แต่ว่าพอเล่นไปสักพักนึงนะฮะทีมไทยเราเริ่มที่จะเล่นได้ดีแล้วก็ทำแต้มไล่คู่แข่งได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับในช่วงท้ายๆเกมแล้วโดนนำไป20ต่อ14นะครับผมแต่ว่าเราก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมานะที่คะแนน21ต่อ23ก็ไล่ขึ้นมาได้ถึงช่วงท้ายๆแล้วแต่การว่าเขาก็มีโอกาสได้บุกเนาะทีมญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็สุดท้ายเขาก็ชนะไปที่คะแนน25ต่อ22นะฮะทีมไทยของเราก็ตามหลังไปก่อน1ต่อ0เซตนะพอเข้าสู่เกมในเซตที่2เนี่ยถือว่าต้นเกมทีมไทยออกตัวได้ดีนะครับผมพอเราเริ่มออกสตาร์ทเกมได้ดีมันเลยทำให้แต้มของเราค่อนข้างที่จะสูสีกับทีมจากญี่ปุ่นนะครับผมเราก็เล่นได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็แต้มมันก็เบียดกันไปเรื่อยๆนะในเซตที่2ไปจนถึงช่วงท้ายเกมนะครับแต่กลายว่าตอนท้ายเนี่ยทางด้านของทีมจากญี่ปุ่นเขาก็เล่นได้แน่นอนกว่านิ่งกว่านะครับชนะไป26ต่อ24นะก็ถือว่าเซต1เนี่ยเราเล่นได้ดีสักประมาณครึ่งหลังนะฮะของเซตนะครับพอมาในเซต2ถือว่าเราเล่นได้ดีตลอดทั้งเกมแต่ว่าด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับความแน่นอนในเกมเลยทำให้ทางด้านของทีมจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาชนะไปได้นะครับก็ขึ้นนำไป2ต่อ0นะครับพอเราโดนนำไป2-0เสร็จปุ๊บเนี่ยการว่าในเซตที่3เราก็เริ่มที่จะแผ่วไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาบ้าง นะครับทางทีมไทยในช่วงเซตที่3แต่ว่าก็ยังคงเป็นทีมของญี่ปุ่นที่เล่นได้ดีกว่านะครับจริงๆเซต3เราก็ถือว่าสู้ได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าท้ายเกมนี่เราดันไปหลุดซะเยอะเลยนะครับก็เลยทำให้ทางทีมอย่างญี่ปุ่นที่เก็บชนะไปได้นะครับผมด้วยสกอร์25ต่อ20แต่ก็อย่างที่บอกแหละผมว่าในเซต3น้องๆก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ความแน่นอนในช่วงปลายเกมเรายังเป็นรองคู่แข่งจากญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็ต้องชื่นชมว่าเขาก็เกมรับเขาก็เหนียวด้วยนะครับไหนจะเรื่องของเกมรุกก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับเลยทำให้ทางด้านของทีมคุราชิกิจากญี่ปุ่นชนะไป 3-0 นะครับ25ต่อ22 26ต่อ24แล้วก็25ต่อ20คะแนนนะครับก็เป็นชนะของทางคุราชิกินะครับได้อันดับที่3ของการแข่งขันไปนะส่วนทีมเอสโคล่าของไทยเราก็แพ้ในนัดนี้ถือว่าโอเคผมว่าแมตช์นี้ถือว่าเราสู้ได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวถึงแม้ว่าสกอร์มันจะออกมา 3-0 นะแต่มันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่ความแน่นอนในช่วงปลายเกมจริงๆนะครับทำให้เราก็เป็นผู้แพ้ไปในเกมนี้แล้วก็ถือว่าน้องๆทำได้เต็มที่อย่างมากในเกมนัดนี้เพียงแต่ก็มันไม่ได้เซตอะเนาะนะก็ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะครับคือเชื่อว่าทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะครับเราก็ถือว่ามีแมตช์ที่เราเล่นได้ดีมีแมตช์ที่เราเล่นไม่ดีหลายเกมเหมือนกันนะครับก็สลับไปสลับกันมานะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคในระดับนึงนะครับก็คงต้องให้โอกาสน้องๆได้กลับไปปรับปรุงพัฒนาฝีมือนะครับปรับปรุงเรื่องของวิธีการเล่นปรับปรุงเรื่องของทัศนคติปรับปรุงเรื่องของพละกำลังนะฮะเรื่องของความแน่นอนเรื่องของทีมเวิร์กนะครับรวมถึงทีมงานผู้สอนด้วยนะก็คงต้องให้ระยะเวลาในการทำงานให้มากขึ้นกว่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคาดหวังว่าทีมงานผู้สอนกับทางสมาคมเนี่ยเขาจะต่อยอดนักกีฬาไปได้ดีรวมไปถึงจะมีการเขาเรียกว่าควบคุมคอนโทรลนะฮะเรื่องของการทำทีมในอนาคตก็คงต้องให้โอกาสให้เวลามากกว่านี้ในทัวร์นาเมนต์ต่อไปนะครับผมปีนี้ก็น่าจะหมดทัวร์นาเมนต์แล้วเนาะเดี๋ยวก็คงจะได้กลับมาสู่เรื่องของวอลเลย์บอลไทยลีกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อในปีหน้าแล้วกันนะครับสำหรับทีมเอสโคล่าของเราก็จบการแข่งขันในอันดับที่4นะเล่นไปทั้งหมด5เกมเนาะชนะไป1เกมเท่านั้นเองนะแล้วก็แพ้ไป4เกมนะทุกท่านคิดเห็นยังไงกับผลงานของน้องๆทีมเอสโคล่านะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วกันนะครับผม
เดี๋ยวไปเช็คฟอร์มของทีมบายังการ่าเปรซิซีกันหน่อยแล้วกันนะครับจาการ์ตาบายังการ่าเปรซิซีตัวแทนของอินโดนีเซียนะครับที่ทำการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชายชิงเลือดถึงเอเชีย2024ที่ประเทศอิหร่านนะครับซึ่งก็น่าสนใจความน่าสนใจของทีมบายังการ่านี่ก็คือการเสริมตัวผู้เล่นจากโอลิมปิกเกมนะครับทีมชาติฝรั่งเศสทั้งเอวิดอินกาเปตนะครับรวมไปถึงท่านั่งของจองปาตรีเดินทางไปร่วมทำการแข่งขันในศึกสโมสรเอเชียครั้งนี้นะฮะซึ่งท่านั่งของบายังการ่าเนี่ยเขาเป็นรองแชมป์สโมสรเอเชียในปีที่แล้วนะครับปี2023ที่ไปแข่งกันที่ประเทศบาเรนนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับเขาคงคาดหวังว่าอยากจะไปสโมสรโลกรวมไปถึงอยากจะลุ้นแชมป์ของการแข่งขันรายการนี้แหละก็เลยโอ้เสริมตัวผู้เล่นจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเอ็นกาเปตแล้วก็ทางพาตรีมาร่วมทีมในรายการนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับการแข่งขันสโมสรชายจะเป็นเกมในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับบายังการ่าเปรซิซีเนี่ยผลงานในรอบแรกนะครับพวกเขาเองจบอันดับที่2ของกลุ่มนะครับชนะ2แพ้1มีอยู่6คะแนนเลยนะครับแล้วก็แพ้ไปแค่นัดเดียวโดยการแพ้ให้กับทีมชาดับยาสนะครับเจ้าบ้านไป1-3เซตในนัดเปิดสนามนะครับแต่ว่า2เกมที่เหลือนี่ก็เอาชนะทางด้านของคูเวตนะครับรวมไปถึงทางพับโรด้าจากทางคาซัคสถานไปได้3-1นะครับก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดีมาในรอบก่อนรองแชมเปี้ยนเนี่ยเจอกับผู้แข่งจากกาตาร์นะครับนั่นคือทีมอารยานซึ่งฤดูกาลนี้เนี่ยต้องบอกว่าอารยานอาจจะไม่ค่อยตัวผู้เล่นเต็มเนาะหรือยังไงไม่รู้อะนะครับปกติในทีมกาตาร์ผมว่ารอบรองชนะเลิศเนี่ยเขาน่าจะผ่านเข้าไปได้แบบสบายๆนะแต่การว่าผลงานของทีมอารยานในรอบแรกนี่จบอันดับ3ของกลุ่มด้วยซ้ำนะครับอาจจะเป็นช่วงที่ผลงานไม่ค่อยดีนะครับสำหรับทางอารยานนะครับซึ่งก็เป็นบายังการ่าเปซิซีนะครับจากอินโดนีเซียนะครับของเอ็งกาเปตแล้วก็ทางปาตรีนี่แหละที่เอาชนะไปได้3-0เซตเลยนะครับชนะไปขาดลอยนะครับ25-18 25-17แล้วก็25-23ก็เลยให้ทางบายังการ่าเปซิซีเนี่ยตัวแทนของอินโดนีเซียนะครับเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศของศึกสโมสรเอเชียได้สำเร็จโดยที่เกมในรอบตัดเชือกเนี่ยนะครับทางด้านของบายังการ่าเนี่ยจะไปเจอผู้ชนะระหว่างสีจันฟูลาดนะครับทีมจากอิหร่านซึ่งก็เคยเป็นอดีตแชมป์เอเชียเมื่อปี2021นะครับจะเจอกับทางด้านของคูเวต SC ถ้าเทียบฟอร์มกันเล่นนะดูจากชื่อชั้นสีจันก็น่าจะเป็นฝ่ายที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวคงต้องไปลุ้นกันนะครับระหว่างบายังการ่ากับสีจันฟูลาดเนี่ยว่าใครจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับอิหร่านเองเขาส่ง2ทีมเนาะแน่นอนนะว่าเขาคงคาดหวังว่าอิหร่านน่าจะชิงกันเองแหละแล้วก็ที่สำคัญในรอบแรกทั้ง2ทีมเนี่ยเขาเป็นอันดับ1ด้วยกันทั้งคู่เลยนะมันก็มีโอกาสที่จะเข้าไปเจอกันในนัดชิงชนะเลิศแต่ว่ารอบรองชนะเลิศสีจันนี่จะไปเจอทางด้านของบายังการ่าเปรซิซีเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของศึกสโมสรเอเชียในประเภททีมชายที่นำมาฝากกันนะครับเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่โปรแกรมการแข่งขันของวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงถ้วยเอเชียกันบ้าง นะครับเมื่อวานนี้ผมก็นำเสนอเรื่องของผลการจับสลากไปแล้วนะครับวันนี้ทาง AVC นะครับก็ได้มีการยืนยันโปรแกรมการแข่งขันของวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงถ้วยเอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งหมดเนี่ยแข่งขันกันเอาเฉพาะในรอบแรกก่อนแล้วกันเนาะนะฮะ22 23แล้วก็24กันยายนนะครับก็โปรแกรมการแข่งขันนะครับก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับอาจจะไม่ได้พูดทุกคู่นะมันเยอะเกินนะครับผมในวันที่22กันยายนนะครับคู่ที่น่าสนใจนะครับ16นาฬิกา LP Bank Ningbik นะครับทีมของน้องตู้เย็นนะดาวตบขวัญใจชาวไทยนะฮะจะเจอกับทางด้านของ NEC Red Rocket Kawasaki นะครับก็เวียดนามเจอญี่ปุ่นเลยนัดเปิดสนามนะน่าสนใจเลยเดี๋ยวคู่นี้นะแล้วก็คู่ของทีมไทยนะครับนครราชสีมา Qmin CVC เจ้าภาพจะเจอกับไควซิงจากฮ่องกงเวลา19นาฬิกานะครับในวันที่23กันยายนนะครับคู่แรกเนี่ย NDC จะเจอกับไซปาคลับจากอิหร่านนะครับส่วนนิงบิงจะเจอกับโมโนลิธสกายไรเซอร์ของฟิลิปปินส์นะครับขณะที่นครราชสีมาคิวมินซีจะเจอกับกัวนิชวีซีจากคาซัคสถานเวลา16นาฬิกานะครับแล้วก็ในวันสุดท้ายของรอบแรกนะครับวันที่24กันยายนนครราชสีมาคิวมินซีจะเจอกับโฮชัดดึกสางเวลา16นาฬิกานะครับส่วน NDC เนี่ยจะเจอกับโมโนลิธนะครับในเวลา13นาฬิกานะครับที่จากฟิลิปปินส์นะก็ประมาณนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกสโมสรเอเชียที่นำมาฝากกันนะครับโดยที่การแข่งขันในรอบแรกเนี่ยเขาจะยังไม่ได้มีการคัดทีมตกรอบนะครับรอบแรกจะเป็นเกมแบบพบกันหมดเพื่อจัดอันดับกันก่อนแล้วก็ในรอบต่อไปเนี่ยในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับทีมอันดับ1จะเจอกับอันดับ4นะครับอันดับ2จะเจอกับอันดับ3ในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศกันต่อไปนะครับติดตามชมการถ่ายทอดสดของศึกสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียกันได้นะครับผ่านทางช่องวันหมายเลข31รวมถึงทางช่อง GMM 25นะครับแล้วก็ที่สำคัญรายการนี้เหมือนกับในประเภททีมชายเลยนะครับแชมป์กับรองแชมป์จะได้ผ่านเข้าไปทำการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลก2024ที่ประเทศจีนนะครับระหว่างที่17-22ธันวาคมนี้อีกด้วยนะส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมสโมสรตัวแทนจากไทยนะแล้วก็เดี๋ยวมารอลุ้นว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์นะครับแล้วก็ผมบอกว่าแมตช์ที่เวียดนามจะเจอกับ NEC น่าก็น่าดูนะก็ตอนนี้รอดูว่า NEC เขาจะส่งชุดใหญ่มาหรือเปล่าซึ่งทีมจากเวียดนามอย่างนิงบิกเนี่ยมีน้องตู้เย็นนะฮะแล้วก็
มีนักกีฬาไทยอย่างน้องเฟิร์นวริศราศรีท่าเลิศด้วยนะครับรอติดตามชมกันได้นะครับผมอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่อง Lavalier ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ